สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่เกม Planet Zoo อีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาอธิบายเรื่องการสร้างทางเดินอย่างละเอียดนะคะอย่างแรกเลยนะคะถ้าใครอยากดูคำแนะนำการสร้างก็สามารถเลือกดูได้ที่ด้านบนซ้ายมือค่ะไปที่ Help แล้วก็ไปที่ Basic แล้วก็ไปที่ Path Control ค่ะตรงนี้จะเป็นส่วนแนะนำปุ่มสำหรับคอนโทรลการสร้างทางเดินต่างๆนะคะโอเคเริ่มกันเลยอย่างแรกนะคะการ adjust height หรือการเพิ่มยกระดับความสูงของพื้นค่ะทำได้ด้วยการกด shift ค้างไว้แล้วก็ตามด้วยการเคลื่อนเมาส์ไปข้างหน้าแล้วก็หรือว่าถอยมาข้างหลังค่ะนี่เป็นแบบนี้ต่อไปจะเป็นการเพิ่มหรือลดความสูงของพื้นนะคะสมมติว่าเราสร้างปุ๊บเสร็จนี่ต้องการทำให้มันเนินขึ้นค่ะกด U ปึ้งกดได้3ระดับนะคะเมื่อกี้เป็นอันนี้1ใช่ไหม2 3บันไดต่อไปเป็นการกด J นะคะเพื่อลดระดับก็อยู่แนวราบใช่ไหมคะปึ้งกด J ทำให้ทางลงได้โอเคก็ส่วนต่อมาเป็นการเพิ่มลดความยาวนะคะอีกสร้างปุ๊บกดเครื่องหมายเท่ากับค่ะหรือชอช้างค่ะตอนแรกอะตั้งไว้1ใช่ไหมคะกดปุ๊บสังเกตจากมุมขวานะคะมันจะขึ้นไปเรื่อยแบบนี้ถ้าจะลดนะคะก็ทำการกดเครื่องหมายลบค่ะก็จะลดลงมาส่วนต่อไปการกดคอนโทรลนะคะการกดคอนโทรลก็คือจะไม่ให้เส้นทางมันเชื่อมต่อกันนะคะเช่นตั้งไว้ตรงนี้แต่เราจะไม่ให้มันทับกันนี้แล้วกดคอนโทรลได้นี่เราก็จะเป็นอาจจะเป็นเส้นทางอย่างอื่นต่อไปแบบว่าเรียบข้างไปได้เราสามารถกดลบทางเดินได้โดยการกดคลิกขวานะคะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่ชอบลบทีลันก็สามารถกดปุ่ม delete ค้างไว้แล้วก็ลบได้เลยค่ะอย่างนี้ค่ะต่อไปเป็นเรื่อง angle snap นะคะหรือว่าการทำมุมการกด space bar ค่ะถ้าอยากกดปิดก็กด space bar ค่ะมันก็จะยกเลิกการทำมุมให้เรานะคะก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากสร้างพื้นเป็นแบบสี่เหลี่ยมนะคะก็คือสร้างก่อนหนึ่งอันปึ้งเสร็จปุ๊บไปที่ปุ่มนี้ค่ะแล้วก็เลือกกริดปึ๊บเสร็จแล้วก็สามารถสร้างเป็นสี่เหลี่ยมได้แบบนี้เลยโอเคต่อมาจะเป็นหมวดในเรื่องหอไอฟันเฟืองนะคะมันจะเป็นตกแต่งเพิ่มเติมอะค่ะเช่นพื้นของเรามันไม่เรียบแบบนี้ตัวนี้จะเป็นตัวปรับระดับพื้นนะคะถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ติ๊กเวลาเราสร้างทางเดินมันจะไม่ผ่านนะคะหรือว่าถ้าเป็นเนินคือมันจะแบบเป็นเนินไปเลยอะไรประมาณนี้ถ้าสมมติเราติ๊กปุ๊บมันจะเกี่ยหน้าดินให้เราไปเลยค่ะทะลุไปเลยส่วนทันเนลลิ่งนะคะก็คือการทำอุโมงค์ค่ะนี่จะเป็นแบบนี้ปึ้งพื้นมันก็จะขุดลงไปให้นะคะเสร็จปุ๊บเราก็สามารถทำบันไดลงไปปรับขึ้นมาหน่อยอย่างนี้เป็นต้นค่ะนี่สตาร์ทเราก็จะทำทางเดินได้แล้วทำเป็นถ้ำอะไรก็ว่ากันไปพาร์ทซัพพอร์ตอันที่3นะคะก็คือสมมติว่าเรายังไม่ได้ติ๊กเนี่ยเวลาเราสร้างบันไดขึ้นไปอ่ะมันจะไม่มีเสาค้ำให้แต่ถ้าสมมติว่าเราติ๊กปุ๊บแล้วเรากดปุ๊บเขาจะเป็นเสาค้ำให้นี่ค่ะนี่แบบนี้ต่อมา curve on ground path ก็คือเวลาเราสร้างทางเดินใช่ไหมคะปกติสมมติว่าเราไม่ได้ติ๊กเนี่ยมันจะเป็นทางเดินเรียบๆแบบนี้ถ้าสมมติว่าเราติ๊ก curve on ground path ปุ๊บแล้วเราสร้างเนี่ยเขาจะมีขอบมาให้แบบนี้ค่ะนี่ความแตกต่างเงี้ยนี่มีขอบมาให้แต่ถ้าใครอยากตกแต่งเองก็ตกแต่งได้ที่ construction นะคะก็เอาอะไรมาแปะแปะแปะทำขอบแต่งเองได้ขอบฟุตบาทประมาณนี้ railing ground คิวเนี่ยคือเลือกทางเดินเข้าคิวเสร็จปุ๊บอันนี้จะเป็นแบบปกตินะคะถ้าสมมติเราติ๊กเป็น railing ground คิวทางเดินจะเป็นแบบนี้คือเพิ่มรั้วมาให้แบบนี้นี่ Railing on Elevate ก็คือการทำรั้วบนขั้นบันไดของเราแบบนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ทำรั้วเรียบร้อยนี่ต่อมา Railing on Ground Path นะคะก็คือการสร้างรั้วให้กับทางเดินด้านล่างของเรานะคะนี่คลิกไปมันก็จะเติมรั้วให้เราเลยแบบนี้นี่ส่วนต่อมาเป็น snap alongside barrier ปกติแล้วการที่เราจะสร้างทางเดินกับ barrier ของเราเนี่ยเราต้องตั้งทำมุมเองใช่ไหมคะมันจะเป็นแบบนี้ปึ้งเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมาแบบ snap นู่นนี่อย่างเงี้ย
มันจะแบบไม่สวยอ่ะสมมติว่าเราติ๊กเจ้า snap alongside barrier เนี่ยเวลาเราวาดทางเดินนะคะตัดทางเดินปุ๊บมันจะเลียดตามขอบกำแพงไปเลยแบบนี้ปึ้งปึ้งไม่ต้องมานั่งคอยหมุนองศาอะไรให้มากมายเนี่ยเลียดไปเลยค่ะสวยกว่ามีความแตกต่างจะตามรั้วให้เลยเราไม่ต้องมานั่งดัดเองเอาละแก้มก็ลืมไม่นี่ไปเคิร์ฟสโลปเคิร์ฟสโลปนี่ก็คือถ้าสมมติว่าเราไม่ได้กดติ๊กไว้เวลาเรากดบันไดลงเนี่ยมันจะตัดตรงมาอย่างนี้เลยค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเราติ๊กไว้ปุ๊บเราสามารถบิดบันไดได้ค่ะนี่ทำให้มันโค้งได้แบบนี้โอเคก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะก็ถ้าขาดตกบกพร่องตรงไหนขออภัยไปด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์บอกได้ที่ด้านล่างเลยนะคะยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง CCK ด้วยนะคะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ